วันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่า MTP กันนะครับ MTP เนี่ยย่อมาจากคำว่า Massively Transformative Purpose คำนี้มาจากความเชื่อที่ว่าพวกเราทุกคนนะครับมีศักยภาพเพียงพอมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้และมีหลายๆองค์กรมีหลายๆที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับอย่าง MTP ที่มีพลังนะครับก็คืออย่างตัวอย่างของคำว่าOrganized World Information นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราพูดถึงคำนี้ขึ้นมาเราจะบอกเป็นไปได้เหรอที่เราจะสามารถเอา information ทั้งโลกมาจัดการได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือ Google ทำได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่หนึ่งหรือตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีก็คือเราอยากจะเป็นที่หนึ่งในด้านนั้นๆของเอเชียของโลกของอะไรก็แล้วแต่อันนั้นจะไม่ถือว่าเป็น MTP นะครับคราวนี้อีกอันนึงก็คือคุณลักษณะสำคัญของ MTP นะครับอันแรกเนี่ย MTP จะต้องพิเศษ unique กับตัวเรา MTP เป็นของเราก็ได้ unique กับทีมหรือกับองค์กรนะครับแต่ต้องพิเศษจะต้องพอพูดเข้ามาแล้วจะต้องรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นของเรานะครับไม่มีการพอบอกมาแล้วเราจะเอ๊ะอันนี้มันจะคล้ายๆกับของใครนะอะไรอย่างนี้นะครับอันที่สองเนี่ยครับก็คือมันจะต้องทำให้เรารู้สึกว่ามัน inspire เราก็คืออยากจะตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันและอยากทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอันที่3คือมันจะไม่ specific จนเกินไปและไม่อิงกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเพราะการ specific จนเกินไปนั้นจะทำให้กรอบความคิดของเราอันที่2ก็คือไม่ specific กับเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับ MTP จะต้องทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเล่ามันแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนอื่นอย่างจริงใจและมั่นใจนะฮะและอีกอันนึงก็คือมันจะต้องถึงเขาเรียกว่าถึง heart and ถึง mind ของเราครับคือเป็นสิ่งที่มันทัชมันอยู่กับตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถตั้งมันขึ้นมาได้มันจะนำพาให้ตัวเราทีมงานของเราองค์กรของเราเดินไปข้างหน้าอย่างมีโฟกัสเดียวกันนะครับแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามสิ่งที่เราทำอาจจะ fail อาจจะไม่ work แต่ตราบใดที่เรามี MTP อยู่เราจะลุกขึ้นมาและจะต้องหาวิธีการที่จะนำตัวเราเองนำองค์กรของเราไปถึงจุดนั้นให้ได้อันนี้ก็คือคำว่า MTP นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันถึงคำว่า moonshot นะครับว่ามันช่วยหรือว่ามันเสริมคำว่า MTP อย่างไร